ที่ในวันจันทร์ที่15ตุลาคมนี้เวลา18นาฬิกาขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปมณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตน้อยพระพุทธรูปสำคัญไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติอีกทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์จำนวน207รูป